นแอนเดอร์เทลสายพันธุ์มนุษย์ที่ครั้งหนึ่งเคยครอบครองยุโรปและเอเชียมีวิวัฒนาการร่วมสายเดียวกันกับโฮโมเซเปียนสายพันธุ์ของมนุษย์ยุคใหม่ในปัจจุบันแต่แม้ในวันนี้มนุษย์สายพันธุ์นีแอนเดอร์เทลจะไม่หลงเหลืออยู่แล้วอีกบนโลกแต่ร่องรอยทางพันธุกรรมและวัฒนธรรมของพวกเขายังคงปรากฏให้เห็นและส่งอิทธิพลต่อมนุษย์ยุคใหม่อย่างลึกซึ้งความจริงเกี่ยวกับมนุษย์สายพันธุ์นี้ค่อยๆถูกเปิดเผยขึ้นจากการขุดค้นทางวรรณคดีและการศึกษาทางพันธุศาสตร์เผยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างนีแอนเดอร์เทลกับมนุษย์ยุคใหม่อย่างเรามากขึ้นอย่างต่อเนื่องติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในตอนปริศนาจุดจบมนุษย์นีแอนเดอร์เทลหนึ่งร่างกายที่แข็งแกร่งของนีแอนเดอร์เทลจากการศึกษาโครงกระดูกนั้นพบว่านีแอนเดอร์เทลเป็นสายพันธุ์มนุษย์ที่มีร่างกายแข็งแกร่งกะโหลกศีรษะยาวสันคิ้วโปนเด่นชัดสมองมีขนาดใหญ่เทียบเท่ากับมนุษย์ยุคใหม่มีส่วนสูงเฉลี่ยประมาณ160เซนติเมตรแต่รูปร่างผิดแผกไปจากเรามีกล้ามเนื้อกำยำแขนขาสั้นแต่มีพละกำลังมากปรับตัวได้ดีในสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นจากการสร้างแบบจำลอง3มิติโครงกระดูกโดยใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ทำให้สามารถคาดเดาได้ว่านีแอนเดอร์เทลน่าจะมีผิวซีดขาวหรือขาวอมแดงผมสีบรอนเข้มหรือสีแดงดวงตาสีอ่อนเช่นสีเขียวหรือสีฟ้าไม่ได้มีขนดกปกคลุมทั่วร่างกายเหมือนกับมนุษย์ในยุคแรกๆที่มีชีวิตอยู่ก่อนหน้านี้และที่จริงแล้วมนุษย์เรานั้นเริ่มไม่มีขนดกปกคลุมตามร่างกายตั้งแต่เมื่อ1ล้าน7แสนปีก่อนแล้ว 2. นักล่าและเชี่ยวชาญการเก็บพืชผลนีแอนเดอร์เทลเป็นนักล่าที่เก่งกาจพวกเขารู้จักใช้กลยุทธ์ล่าสัตว์ฝูงใหญ่เช่นช้างแมมมอธกวางเรนเดียร์หรือควายไบซันโดยการไล่ต้อนฝูงสัตว์ให้เข้าไปในหุบเขาบริเวณที่ปิดแล้วเข้าโจมตีมีความรู้ในการทำอาวุธเช่นแหลนหรือหอกจากการทำหินให้แตกและทำส่วนปลายให้แหลมและนำมาประกอบติดด้ามด้วยยางไม้หรือเส้นเอ็นและยังเป็นนักเก็บพืชผลที่มีความชำนาญจากการศึกษาหินปูนที่เกาะอยู่บนฟันของนีแอนเดอร์เทลทำให้เราพบว่าพวกเขากินพืชหลากชนิดเช่นข้าวบาเล่พืชประเภทหัวและรากเมล็ดอินทผาลัมรวมไปถึงเห็ดบางชนิดทั้งยังรู้จักปรุงอาหารให้สุกด้วยการเป็นนักล่าที่แข็งแรงก็ทำให้นีแอนเดอร์เทลต้องการพลังงานมากถึง 6,000 แคลอรี่ต่อวันเทียบเท่ากับมนุษย์ยุคใหม่ถึง3คนทำให้พวกเขาต้องกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารหลักโดยล่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยตามฤดูกาลควบคู่ไปด้วยเพื่อความอยู่รอด 3. ชีวิตเร่ร่อนและปรับตัวเก่งนีแอนเดอร์เทลใช้ชีวิตเร่ร่อนในดินแดนที่ทอดยาวจากสเปนไปจนถึงเทือกเขาไซบีเรียและจากอิตาลีถึงเยอรมันพวกเขาไม่ได้ใช้ชีวิตในถ้ำเหมือนภาพจำที่หลายคนมีแต่ปลูกเพิงที่พักชั่วคราวตามป่าชายหาดหุบเขาหรือตามริมแม่น้ำเพื่อตามไล่ล่าฝูงสัตว์และหาพืชผลตามฤดูกาลในช่วงที่หนาวเย็นพวกเขาจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อความอบอุ่นช่วยเหลือเกื้อกูลกันและถ่ายทอดทักษะให้รุ่นลูกหลานการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติอย่างกลมกลืนทำให้นีแอนเดอร์เทลปรับตัวได้อย่างน่าทึ่งพวกเขาไม่ได้โง่เขลาเหมือนที่หลายคนเข้าใจผิดแต่กลับสามารถเอาชีวิตรอดในสภาพอากาศอันหฤหดได้ดีเช่นรู้จักใช้ไฟส่องสว่างให้ความอบอุ่นใช้ปรุงอาหารและใช้ไฟเพื่อไล่สัตว์นักล่าอื่นๆไม่ให้เข้ามารบกวนความสามารถในการควบคุมไฟอย่างชำนาญถือเป็นวิวัฒนาการสำคัญของมนุษย์กลุ่มนี้ 4. ศิลปินแห่งยุคก่อนประวัติศาสตร์ในอดีตมีการเข้าใจผิดว่าเนแอนเดอร์เทลเป็นคนป่าเถื่อนไม่มีอารยธรรมแต่หลักฐานทางวรรณคดียืนยันว่าพวกเขามีจิตใจที่ละเอียดอ่อนและรักความสวยงามเหมือนมนุษย์ปัจจุบันจากการค้นพบเครื่องประดับที่ทำจากฟันหมาป่าและเปลือกหอยเจาะรูสีออกคร่อซึ่งเป็นสีที่เกิดมาจากดินที่อุดมไปด้วยแร่เหล็กออกไซด์ให้สีเหลืองส้มและแดงไปจนถึงน้ำตาลนำมาบดและผสมกับไขมันสัตว์ใช้ในการวาดภาพบนผนังถ้ำและแมงกานิสที่ใช้ตกแต่งร่างกายและวัตถุรวมไปถึงมีการค้นพบซากปีกนกอินทรีและอีแร้งที่เชื่อว่าถูกถอนขนเพื่อนำมาประดับร่างกายและพิธีกรรมรวมไปถึงแผงหินที่เรียงเป็นรูปทรงประหลาดในถ้ำเมื่อ 180,000 ปีก่อนแสดงถึงจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์งานศิลปะของมนุษย์การค้นพบที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือภาพนูนต่ำที่แกะสลักจากหินรูปร่างคล้ายใบหน้าคนเมื่อ 40,000 ปีก่อนในยิบราลตาร์และภาพเขียนสีด้วยนิ้วมือบนผนังถ้ำในฝรั่งเศสซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่และเรื่องชื่อของมนุษย์ยุคหินความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้เกิดขึ้นก่อนการมาถึงของมนุษย์ยุคใหม่
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเนอันเดอร์ทัลก็มีจิตวิญญาณของศิลปินเหมือนกัน 5. ภาษาและพิธีกรรมอำลาผู้ตายปริศนาที่ถกเถียงกันมานานก็คือเนอันเดอร์ทัลพูดได้หรือไม่จากการศึกษาโครงกระดูกที่สมบูรณ์ของเนอันเดอร์ทัลทำให้ค้นพบว่าพวกเขาก็มีกระดูกไฮออยอยู่ภายในคอซึ่งเป็นกระดูกที่ช่วยค้ำยันโคนลิ้นใต้คอหอยใกล้กับกล่องเสียงทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าพวกเขาสามารถพูดจาสื่อสารกันได้และเมื่อนำกะโหลกศีรษะมาสแกนภาพ3มิติพบว่าสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาและการออกเสียงมีลักษณะทำงานคล้ายกับเราและยีน FOXP2 ซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาภาษาของมนุษย์ก็ปรากฏอยู่ใน DNA ของ Neanderthal แสดงให้เห็นว่าพวกเขาสื่อสารและถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่านภาษาพูดได้อย่างไม่ต้องสงสัยนอกจากนี้ยังพบหลักฐานของการฝังศพของ Neanderthal ในอิสราเอลและในไซบีเรียที่มีอายุเก่าแก่นับย้อนไปถึง 50,000 ปีแสดงให้เห็นถึงความผูกพันทางอารมณ์และการเคารพผู้ตายทั้งยังแสดงออกซึ่งความเชื่อต่อชีวิตหลังความตายผ่านการประดับตกแต่งร่างอย่างประณีตทั้งด้วยกิ่งไม้ดอกไม้เปลือกหอยสีแดงออกคร่อเครื่องมือหินกระดูกสัตว์และมีการวางศีรษะหันไปทางทิศตะวันออกเหมือนหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์แม้นักโบราณคดีจะยังไม่เข้าใจความหมายของพิธีกรรมเหล่านี้ดีนักแต่ก็เป็นภาพสะท้อนทางอารมณ์ที่ซับซ้อนและเป็นสิ่งที่จับต้องได้ซึ่งคล้ายคลึงกับมนุษย์ปัจจุบันนั่นเอง 6. ผสมผสานทางสายเลือดกับมนุษย์ยุคใหม่หลักฐานจาก DNA ยืนยันว่ามนุษย์ยุคใหม่ที่อาศัยนอกทวีปแอฟริกามีสารพันธุกรรมของเนอันเดอร์ทัลอยู่ราว 2% ในขณะที่ไม่พบร่องรอยพันธุกรรมของเนอันเดอร์ทัลในมนุษย์ยุคใหม่ที่อยู่ในทวีปแอฟริกาความแตกต่างนี้เป็นหลักฐานสำคัญที่บ่งชี้ว่าในอดีตเคยเกิดการผสมพันธุ์ระหว่าง2สายพันธุ์มนุษย์ขึ้นซึ่งน่าจะมีจุดเริ่มต้นในดินแดนตะวันออกกลางหรือยูเรเซียเมื่อราว 50,000 ถึง 70,000 ปีที่แล้วช่วงเวลาที่มนุษย์ยุคใหม่เริ่มเดินทางออกจากแอฟริกาไปยังดินแดนที่เป็นถิ่นที่อยู่ของเนอันเดอร์ทัลขณะเดียวกันยังมีการพบหลักฐาน DNA ของเนอันเดอร์ทัลสูงถึง 6% ในฟอสซิลของมนุษย์ยุคใหม่ที่ถูกพบในถ้ำเปสเทียราคูโอเอสในโรมาเนียซึ่งมีอายุกว่า 42,000 ปีอีกทั้งยังพบร่องรอยของการผสมข้ามสายพันธุ์เก่าแก่ที่สุดเมื่อราว 120,000 ปีก่อนในไซบีเรียอีกด้วยนั่นแสดงว่าแม้ดีแอนเดอร์ทัลจะสูญพันธุ์ไปแล้วแต่ว่าเชื้อสายของพวกเขายังหลอมรวมและดำรงอยู่ในร่างกายของมนุษย์ปัจจุบันทั้งยีนที่เกี่ยวข้องกับสีผิวที่ซีดขาวระบบภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคและแม้กระทั่งโรคเบาหวานบางชนิดนับเป็นมรดกทางพันธุกรรมที่ดีแอนเดอร์ทัลทิ้งไว้ให้มนุษย์ยุคใหม่อย่างเราหลักฐานทางพันธุกรรมนี้ทำให้เราตั้งคำถามว่าแท้ที่จริงแล้วดีแอนเดอร์ทัลอาจจะยังไม่สูญพันธุ์ไปไหนเพราะยีนของพวกเขายังอยู่ในมนุษย์ยุคใหม่ 7. ปริศนาของการสูญพันธุ์ของเนอันเดอร์ทัลนับเป็นปริศนาที่ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนหลายทฤษฎีถูกตั้งขึ้นเช่นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโรคระบาดหรือการทำสงครามกับมนุษย์ยุคใหม่แต่ข้อมูลจากการขุดค้นและการศึกษาทางพันธุกรรมไม่เพียงพอที่จะสรุปได้เป็นคำตอบที่ชัดเจนแม้ว่าจะมีการจำลองสถานการณ์ว่าอาจมีการสู้รบกันบ้างเป็นครั้งคราวแต่ก็ยังไม่พบหลักฐานของสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ระหว่าง2สายพันธุ์มนุษย์นี้ราวกับว่าพวกเขาน่าจะอยู่ร่วมกันแบบสันติมากกว่าอย่างไรก็ตามข้อมูลพบว่าประชากรเนอันเดอร์ทัลมีแนวโน้มลดลงในช่วงหลายหมื่นปีก่อนสูญพันธุ์จำนวนของพวกเขามีเพียงหลักพันคนในยุโรปแต่ละยุคทำให้มีความหลากหลายทางพันธุกรรมต่ำผสมพันธุ์กันเองภายในเครือญาติจนพบความผิดปกติใน DNA สั่งสมมากขึ้นซึ่งอาจจะทำให้พวกเขาอ่อนแอลงและมีภูมิคุ้มกันโรคลดลงประกอบกับการติดโรคบางอย่างจากมนุษย์ยุคใหม่ที่อพยพเข้ามาเช่นวัณโรคเหล่านี้ล้วนเป็นสมมติฐานที่มีความเป็นไปได้ที่เร่งให้ประชากรเนอันเดอร์ทัลลดลงอย่างรวดเร็วจนกระทั่งค่อยๆสูญหายไปจากโลกเมื่อ 40,000 ปีก่อน